อุ้ยออฟโรดหล่อมากถอดเสื้อแล้วถอดเสื้อแล้วแบบมูนาให้เกียรติด้วยค่ะมองภาพตามหรือตาก็แบบถอดเสื้อใช่ใช่ขาวมาเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยอ่ะมาฟังตอนนี้หัวใจเป็นสีชมพูยังคะหัวใจยังไม่เป็นสีชมพูค่ะยังเป็นสีปกติอยู่ค่ะจริงหลายคนเขาก็เริ่มจับตามองกับความสัมพันธ์ของหนูกับคุณนี้ตั้งนานโอเคค่ะเหมือนไม่พูดชื่อไหนเหรอคะเออไม่พูดชื่อเดี๋ยวให้หนูหลุดเองยังค่ะก็ยังเรื่อยๆอยู่ค่ะยังไม่ได้มีอัปเดตอะไรใช่ค่ะการพัฒนาหรือพูดคุยกันไปทางที่ดีขึ้นไหมก็ตอนนี้มันก็มีทั้งดีและไม่ดีค่ะก็ดูไปเรื่อยๆดีกว่าค่ะเอ๊ะยังไงตรงกันไหมเพราะว่าก็เหมือนรถแข่งรถใช่ใช่ค่ะก็ตรงกันในบางเรื่องค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้สามารถที่จะแบบออกมาพูดว่าแบบเป็นใครอะไรยังไงได้อันนี้ใช้คำว่าศึกษาไหมหรือว่าก็เป็นว่าสนิทกันมากกว่าใช่เพราะว่าอย่างปีนี้มันมีอะไรที่เป็นเรื่องงานให้คุยแบบเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคุยกันบ่อยค่ะค่ะเขามีการเริ่มมาจีบอะไรอย่างงี้บ้างหรือยังพาไปทานข้าวก็แล้วแต่ว่ากินข้าวมันก็ปกติแล้วใช่ใช่เขาถ้าไปกินข้าวแล้วเขาแบบมีชวนทำอย่างอื่นเลยช้อปปิ้งไปฟิวจีบมีบอสยังไม่ได้จีบเอาจริงแบบสนิทกันก็คือสามารถไปไหนด้วยกันได้ค่ะยังไม่ต้องแบบจีบอะไรขนาดนั้นหรือว่ามีเพื่อนไปด้วยก็มีทั้งไปสองคนด้วยแล้วก็มีทั้งไปกับเพื่อนด้วยค่ะจริงๆเรากลัวกับคนอื่นๆเขาแบบเอ้ยสรุปเป็นแฟนแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยว่าถ้าสมมติไปเจอข้างนอกอ๋อก็เราก็คงจะตอบว่าแบบก็ไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คงแบบสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็คงเข้าใจแสดงว่านะตอนนี้ก็คือเวลาไปไหน ก็ไม่ได้ปิดบังหลบก็ไม่ได้ปิดค่ะจริงหนูก็ไปได้กับทุกๆคนค่ะแค่ว่าตอนนั้นเราแบบอยู่กับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงมันไม่ได้ชัวร์ขนาดนั้นพี่อย่าเพิ่งก็คือวันนี้คือแค่คือโสดหรือว่าก็โสดค่ะโสดทุกวันนี้ยังโสดอยู่เหมือนเดิมค่ะโสดแต่ไม่สนิทบอกว่าไม่สนิทก็ได้รถแต่คืบหน้าล่ะระวังมันจะมีหักมุมนะจริงๆแล้วการที่ว่าถ้าเราจะต้องมีความรักครั้งใหม่มันจะต้องอะไรที่คิดกันมันติดเรื่องอะไรมันคือมันเหมือนจะง่ายค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นค่ะในทุกๆอย่างที่แบบทุกคนอาจจะดูว่ามันเหมือนจะเป็นสเต็ปตามแบบสนิทกันหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วทุกอย่างไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของแบบคนสองคนค่ะก็ต้องใช้อะไรคิดเยอะๆจริงๆใช่ถ้ามุมมองความรักก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเยอะค่ะก็รู้สึกว่าค่อยๆคิดค่อยๆทำมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีการพึ่งหมอดูอยู่มาสำหรับเรากับเรื่องความรักมีเรื่อยๆเลยยังไงบ้างอันนี้คือถ้าเราจะต้องเริ่มความรักทำไมหมอต้องแนะนำว่าอายุเท่าไหร่หรือว่าเลิกไหนมันถึงจะแบบว่าหมอบอกว่าปีนี้ยังไม่ใช่ปีที่เป็นแบบปีของความรักอ่ะแล้วปีหน้าใช่ยังคะมันก็เดินหน้าแล้วป่ะเดินหน้าเลยค่ะวันที่1มกราคมเริ่มเลยคือหมอดูเนี่ยเขาดูแล้วเขาต้องเว้น 2-3 เดือนใช่ไหมอันนี้เพิ่งดูไปก็เลยยังไม่ได้ดูของปีหน้าแต่ก็อาจจะมีลุ้นได้เดี๋ยวมาบอกดีกว่าจริงๆมีความเชื่อแค่ไหนกับเรื่องศาสตร์พวกนี้ปู่ก็ยังสามารถเป็นที่พึ่งทางใจที่ดีมากๆของเรานะคะก็โอเคก็ยังปรึกษาเรื่อยๆแล้วมีการเอาไปเช็คดวงมั้ยกับคนที่เข้ามากินข้าวกับเราอย่างเงี้ยจริงๆหนูเช็คหมดทุกคนแบบว่าใครมาทำงานกับเราก็เช็คหมดใช่คือเจอหน้าแล้วกลับมาเดินไปเจอก่อนเอาไปทันสองนิดนึงไม่แต่แค่เหมือนกับเช็คว่าแบบเราควรจะแบบเข้ากับเขายังไงมีปัญหาอะไรไหมอะไรบางคนเราแบบไม่ค่อยเก็ตบุคลิกของเขาหรือเขาไม่เก็ตเราอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นการว่าแบบเช็คแล้วคนนี้โอเคหรือไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็จะเป็นแค่การทำงานให้รับหรือมีการถามหมอดูไหมว่าแบบไหนมันคือแบบของเราคือเอาจริงหมอดูคงแบบอะไรนักหนามีซอยที่ถูกต้องเราต้องตกลงกับตัวเองก่อนว่าเราชอบแบบไหนค่ะมันยากอะมันยากจริงอะค่ะทุกคนไม่แต่เราสวยไงมันดูแบบจะมีคนแบบเข้ามายังไม่มีเลยใช่ใช่น่าจะมีแค่หนึ่งพันนันคนเดียวใช่น่าจะมีแค่หนึ่งพันนันคนเดียวยังเกือบแล้วช่วยกันช่วยกันไม่หนูเตือนแล้วนะเดี๋ยวมันจะหักมุมเดี๋ยวจะหักมุมอย่าเพิ่งฟันธงอย่าเพิ่งเขียนแบบนั้นได้เดี๋ยวมันหักมุมจริงๆเดี๋ยวใช้คำว่าน่าสนแต่ไม่สนิทมีใจไม่ทราบด้วยอย่าเพิ่งพลาดหัวไปก่อนอย่าเพิ่งพลาดหัวมันหักมุมแล้วเดี๋ยวมันจะต้องแก้กันเยอะแสดงว่าเราเริ่มไม่มั่นใจแล้วมันยากหนูบอกว่ามันยากมันใช่ทุกอย่างมันยากตอนนี้มันก็โอเคค่ะแต่เราไม่กลัวใช่ไหมกับการที่จะต้องมีแฟนใหม่อะไรอย่างเงี้ยกลัวนิดนึงเริ่มกลัวแล้วแหละไม่ถึงกลัวตรงนี้หรือว่ากลัวก่อนที่ตรงนี้ด้วยไม่ค่ะ
ใครถ้ามีอะไรอัปเดตก็จะมาเล่าให้ฟังอยู่แล้วแต่ก็อย่าเพิ่งแบบเร่งรีบหนูละกันหนูก็ใช้เวลาของหนูเหมือนกันถึงมาฟังที่ไหนที่โซเชียลได้เลยเดี๋ยวเดือนหน้าเราว่ากันอันนี้อัปเดตทุกเดือนแล้วนะไม่ให้หนูหายไปตั้ง 2-3 เดือนแล้วค่ะไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าต้องออกงานบ่อยๆโอเคโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมาฟังให้กำลังใจทุกเดือนนะไม่ใช่พรุ่งนี้เปลี่ยนทุกข่าวยังไม่ออนเลยนะเอาบ้างหลายหลังนี้ระวังระวังหลังนี้ค่ะบ้างหลังนี้ค่ะจะดูบ้าง